นนี้นะคะ10:17เรากำลังจะออกไปเที่ยวสวนสัตว์คาดว่านะไม่สวนสัตว์ก็เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะมิเตอร์เขาจองเมื่อกี้นี้ก่อนเราจะออกมาแล้วก็มีเรื่องขำขันไอ้ลานจอดรถอะนี่นะเราจอดกันที่ชั้น2พอดีเลยแล้วก็ติดไงติดอยู่รถประมาณ 5-6 คันนะปรากฏว่ามีรถปิกอัพอะกลัวว่าไอ้หลังคาเขาอะมันจะชนกับคานตรงที่ลงของอาคารจอดรถอะก็เห็นคนเขาก็ไปช่วยยืนข้างหลังขย่มขย่มกันใหญ่เลยเพราะก็นึกว่าเออพวกนั้นเขามาด้วยกันปรากฏว่าคนขับรถน่าจะมาแค่คนเดียวไงเพราะว่าคนที่เขาขย่มเสร็จปุ๊บเขาเดินกลับมาที่รถของเขารถจอดอยู่ 5-6 คันเลยคุยกับคนที่เขาเดินกลับมาแหละก็คือเออเขาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคนนั้นเขาก็เลยแบบสั่นหัวไงแล้วพวกก็แซวไปเถอะว่าเออจะไปช่วยไว้พอดีเขารอดเลยก็เลยไม่ต้องช่วยที่นี่คือริบลี่อะควาเรียมนะคะคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำริบลี่ชื่อเหมือนนักมายากลเลยอะที่ว่า believe it or not ใช่ป่ะมิเตอร์ is that the same ริบลี่ believe it or notเออที่มันเป็นแบบว่ามหัศจรรย์เชื่อหรือไม่เคยไปถ่ายรูปที่นิวเจอร์ซีย์แล้วอะเข้าไปดูมิเตอร์กันต่อนะกำลังจะซื้อตั๋วตรงนี้มันเป็นบอร์ดเวย์ด้วยแหละแถวยาวเหยียดเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนะเขาเป็นบริษัทที่จะขายแพ็กเกจที่พักร้านอาหารท่องเที่ยวหลายๆอย่างซึ่งฟังแล้วก็คือเป็นเหมือนโฟร์ทเคยทำที่เมืองไทยแหละมันเป็นคนปฏิเสธเองอะมิเตอร์พูดไม่ค่อยออกไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำตอนนี้เราก็รอซื้อตั๋วกันก่อนนะคะช่วงเข้าไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์นะคะโค้ชไม่ได้อัดวิดีโอเพราะว่ามืดโค้ชจะถ่ายรูปนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวิดีโอตอนช่วงท้ายนะที่เรานั่งเรือท้องกระจกในถังในอ่างก็ได้ในอ่างปลาฉลามนะคะแค่นั้นเองตอนนี้ก็ดูเป็นภาพถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะทุกคนดูร้านกิฟต์ช็อปไว้นะเดี๋ยวมีเรื่องเมาส์นี่นะเมื่อกี้เข้าไปข้างหลังไปถึงข้างหลังร้านแล้วนะแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่เขาจะมีสแตมป์ที่แขนเหมือนกับว่าออกไปแล้วเข้ามาใหม่ได้อีกนะแต่ว่าคนเยอะไงก็เลยยืนรอถ้าเกิดว่าจะรอออกใช่ป่ะแล้วต้องเข้ามาอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเรือตอนบ่ายโมงอีกชั่วโมงนึงอ่ะเขาก็เลยบอกพี่เตอร์ว่าเออเดี๋ยวเราออกไปตรงด้านหน้าที่ซื้อตั๋วเขาน่าจะมีสแตมป์เหมือนกันไงเพราะว่าไม่งั้นต้องยืนรอพนักงานจ่ายตังค์ใช่ป่ะปรากฏว่ามาเจอป้ายเดี๋ยวให้ดูป้ายนะเนี่ยบอกว่าออกที่ร้านกิฟต์ช็อปเท่านั้น พี่เตอร์เลยประชดพี่เตอร์บอกว่าเป็นไงเราเดินเข้าเดินออกร้านกิฟต์ช็อปจนหมดเวลาบ่ายโมงแล้วค่อยมาลงเรือก็ได้ไหมนี่เรามานั่งรอลงเรือท้องกระจกที่เขาจะแล่นอยู่บนถังเนี่ยนะบนมันเป็นอ่างของฉลามที่เดินตรงอุโมงค์อะนะไม่มีใครเลยอะเป็นที่ของเราสองคนเห็นถังว่ะคนเยอะๆว่ะคนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราพอเรานั่งเรือท้องกระจกแล้วเราก็ออกจากที่นี่
there because it's really crowded today. So welcome to Dangerous Reef. This is our largest tank in the aquarium. It's 750,000 gallons of artificial salt water. So the reason I say artificial is because we don't bring in any ocean water. Do you guys have any guesses as to why we don't do that? Right, so the ocean tends to have a lot of things close to that. We'll be going over across of our shark tunnel. Now it is considered an amusement park ride. It goes 16 feet per minute. It is very, very floating on their teeth, which means that they can never get cavity. It does this, one right underneath me. Fish have something called a swim bladder, which is an organ that can inflate and deflate a lot like a balloon. So, sharks, however, do not a swim bladder, but they do have very oily livers. So what happens to oil and water when you mix them? Take a big gulp of air so that they get air in their stomachs, and then they'll go back down. They're basically making their own little swim bladder.